ปริศนาของดาวฤกษ์ KIC 8462852หรือดาวโบยาเจียนซึ่งถูกขนานนามให้เป็นดาวที่ลึกลับที่สุดในกาแล็กซีทางช้างเผือกได้รับการไขกระจ่างแล้วโดยพบว่าการที่ดาวสว่างขึ้นและมืดมัวลงสลับกันเป็นช่วงๆแบบที่ไม่เคยพบในดวงดาวใดมาก่อนเกิดจากกลุ่มฝุ่นละอองที่ล้อมรอบดวงดาวไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือของสิ่งมีชีวิตต่างดาวหรือเอเลี่ยนแต่อย่างใดดาวโบยาเจียนอยู่ห่างจากโลกออกไปราว 1,500 ปีแสงในกลุ่มดาวหงซึ่งเป็นแถบที่สุกสว่างและสังเกตเห็นได้ง่ายที่สุดแถบหนึ่งของแขนดาราจักรเมื่อปลายปี2015ดร.ทาเบธาโบยาเจียนนักดาราศาสตร์สาวชาวอเมริกันได้รับข้อมูลจากกลุ่มพลเมืองนักดาราศาสตร์มือสมัครเล่นว่าพบดาวที่มีความเปลี่ยนแปลงในระดับการส่องสว่างอย่างสูงซึ่งเธอพบว่าในแต่ละครั้งดาวจะมืดมัวลงถึง 15-20% นับว่าไม่ธรรมดาเมื่อเทียบกับปรากฏการณ์คล้ายกันในระบบสุริยะเนื่องจากดาวเคราะห์สามารถลดแสงสว่างของดวงอาทิตย์ลงขณะโคจรผ่านหน้าได้ไม่เกิน 1% เท่านั้นมีผู้เสนอคำอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงในระดับการส่องสว่างของดาวโบยาเจียนหรือดาวของแท็บบี้ซึ่งเป็นชื่อเล่นของดร.โบยาเจียนไว้มากมายหลายแบบโดยรวมถึงสมมติฐานที่ว่ามีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาสร้างเครื่องจักรขนาดใหญ่โคจรรอบดาวโบยาเจียนอยู่เพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานไปใช้หรือเพื่อสร้างสัญญาณที่คล้ายกับรหัสมอร์สติดต่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตอื่นในจักรวาลอย่างไรก็ตามผลการติดตามศึกษาของดร.โบยาเจียนและคณะซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร Astrophysical Journal Letters เผยว่าข้อสันนิษฐานเรื่องเครื่องจักรของเอเลี่ยนนั้นไม่มีทางเป็นไปได้จริงเนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดที่ได้จากกล้องโทรทัศน์21ตัวทั่วโลกและจากอาสาสมัครร่วมสังเกตการอีก 1,700 คนที่เฝ้าจับตาดูการส่องสว่างของดาวโบยาเจียนพบว่ามีข้อมูลที่ได้ตรงกับลักษณะการกระเจิงของแสงจากดาวฤกษ์เมื่อส่องทะลุผ่านกลุ่มเมฆฝุ่นละอองมากกว่าผลวิเคราะห์พบว่าขณะที่ดาวโบยาเจียนมืดมัวลงในครั้งหลังๆกลับมีความสว่างลดลงไม่มากเท่ากับที่สังเกตเห็นครั้งแรกและพบว่ามีการกระเจิงของแสงในหลายความยาวคลื่นส่งออกมาให้กล้องโทรทัศน์ตรวจจับได้อีกด้วยแสงในแต่ละความยาวคลื่นที่ตรวจจับได้มีความผันแปรในการส่องสว่างไม่เท่ากันซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าสิ่งที่บดบังแสงของดาวโบยาเจียนเป็นระยะนั้นไม่ใช่เครื่องจักรขนาดใหญ่ของเอเลี่ยนที่น่าจะเป็นแผ่นทึบซึ่งควรจะต้องปิดกั้นแสงทั้งหมดได้ทุกความยาวคลื่นเป็นแบบแผนเดียวกันในแต่ละครั้งที่โคจรรอบดาวโบยาเจียนผลการค้นพบนี้ยังสอดคล้องกับที่มีผู้เสนอไว้ในวารสาร Astrophysical Journal เมื่อปี2017ซึ่งชี้ว่าน่าจะมีกลุ่มเมฆฝุ่นขนาดใหญ่ล้อมรอบดาวโบยาเจียนอยู่ด้วยผลการวิเคราะห์นี้ได้จากการสังเกตด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศสปิเซอร์ของ NASA และหอสังเกตการดาราศาสตร์ไอริสในเบลเยียมบ่อยครั้งที่เราอาจรู้สึกว่าฝนชอบตกในช่วงเวลาตอนเย็นๆที่ใครหลายคนกำลังจะต้องเดินทางกลับบ้านซึ่งก็ทำให้เราจะต้องเปียกปอนหรือใช้เวลาเพิ่มเติมบนท้องถนนและการเดินทางแม้จะฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่ดาวเคราะห์ที่มีสภาพภูมิอากาศแปลกประหลาดเช่นมีฝนตกเป็นแร่ธาตุต่างๆหรืออัญมณีล้ำค่านั้นมีอยู่จริงโดยล่าสุดทีมนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ร้อนจัดดวงหนึ่งซึ่งดาวดวงนี้มีฝนตกเป็นเหล็กล้อมเหลวอยู่เสมอบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ WASP-76b ก็มีฝนตกในช่วงเวลาเย็นเหมือนกันค่ะแต่หยาดฝนที่ตกลงมานั้นไม่ใช่หยดน้ำแบบโลกของเราทว่ากลับเป็นโลหะที่ตกลงสู่ดาวเหตุผลที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า WASP-76b เป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะแบบอัลตราฮอตจูปิเตอร์เนื่องจากมีวงโคจรที่ใกล้กับดาวฤกษ์เป็นอย่างมากมันใช้เวลาเพียง 1.8 วันบนโลกในการหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดาวฤกษ์1รอบนั่นทำให้มันโคจรรอบดาวฤกษ์โดยหันด้านเดียวเข้าหากันเสมอแบบเดียวกับที่ดวงจันทร์หันเพียงด้านเดียวเข้าหาโลกของเราด้วยความใกล้ในระดับนี้ทำให้อุณหภูมิด้านที่หันเข้าหาดาวฤกษ์พุ่งไปสูงถึง2,400 องศาเซลเซียส
และอีกด้านที่หันเข้าสู่ความมืดในราตรีนิรันดร์ก็มีอุณหภูมิที่เย็นเพียง 1,500 องศาเซลเซียสด้วยกันซึ่งจุดล้อมเหลวของโลหะนั้นอยู่ที่ 1,538 องศาเซลเซียสดังนั้นในด้านกลางวันของดาวโลหะเหล่านี้ก็จะถูกล้อมจนกลายเป็นไอส่วนในด้านกลางคืนอุณหภูมิบนดาวนั้นเย็นพอจะให้ไอโลหะควบแน่นกลายเป็นเมฆและตกลงมาได้ในที่สุดลมบนวัส 76b ก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยพัดพาให้ไอจากด้านกลางวันไปสู่ด้านกลางคืนของดาวได้ด้วยความเร็วสูงถึง 18,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยล่าสุดทีมนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการใช้อุปกรณ์เอสเปรสโซของกล้องเวลิลัสเทเลสโคปหรือ VLT ที่สามารถใช้ศึกษาบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้และมีการตรวจพบไอโลหะเป็นจำนวนมากในด้านเขตแดนตอนเย็นของดาวที่จะเปลี่ยนจากกลางวันเข้าสู่กลางคืนทว่ากลับไม่พบไอโลหะในด้านเขตแดนตอนเช้าของดาวเลยดังนั้นเหตุผลที่จะมาสนับสนุนสิ่งที่นักดาราศาสตร์ตรวจพบนั่นก็คือมีฝนตกลงมาเป็นโลหะบนด้านกลางคืนของดาวซึ่งหยดที่ตกลงมานั้นอาจเป็นสารประกอบของไอรอนซัลไฟด์หรือไอรอนไฮไดรด์คาดเดาว่าด้วยองค์ประกอบต่างๆจากข้อมูลที่มีหยดที่ตกลงมาเป็นฝนนั้นคือไอโลหะที่ถูกควบแน่นในด้านกลางคืนของดาวซึ่งบรรดาฝนที่ตกลงมานี้ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะกลับไปสู่ในด้านกลางวันของดาวอีกครั้งจากกลไกการหมุนเวียนของบรรยากาศบนดาวจนทำให้เกิดเป็นฝนตกโลหะได้หยุดตลอดเวลานั่นเองลองจินตนาการดูว่าแทนที่ฝนจะตกลงมาเป็นหยดน้ำชุ่มฉ่ำแบบที่เราคุ้นเคยกันบนโลกดวงดาวที่อยู่ไกลโพ้นกลับมีพายุฝนเทกระหน่ำลงมาเป็นเหล็กล้อมเหลวและร้อนจัดแทนนิบิรุเป็นชื่อเทพองค์หนึ่งของบาบิโลนส่วนดาวนิบิรุเป็นดาวตามทฤษฎีของเซซาเรียซิชินซึ่งอ้างว่าถอดความมาจากจารึกของชาวซูเมเรียนทฤษฎีนี้กล่าวว่าดาวนิบิรุเป็นดาวที่มีสิ่งมีชีวิตที่มีอารยธรรมอาศัยอยู่และเคยมาเยือนโลกเมื่อนานมาแล้วแม้เรื่องราวของดาวนิบิรุจะได้รับความนิยมในหมู่ผู้ชื่นชอบเรื่องลึกลับเรื่องจานบินมนุษย์ต่างดาวแต่เนื่องจากทฤษฎีนี้มีหลักฐานค่อนข้างอ่อนมากและตั้งอยู่บนจินตนาการมากกว่าเหตุผลเรื่องนี้จึงไม่ได้รับการยอมรับในวงกว้างในวงการวิทยาศาสตร์รวมถึงนักวิชาการด้านซูเมเรียนด้วยเรื่องราวของดาวปริศนานิบิรุนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงและหาทางพิสูจน์กันอยู่ว่าเจ้าดาวลึกลับในตำนานบทนี้มีอยู่จริงหรือไม่และถ้ามีอยู่จริงตอนนี้มันอยู่ที่ไหนกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปีแห่งหายนะ2012บอกก่อนเลยนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื่องด้วยเรื่องราวของดาวปริศนานี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงและหาทางพิสูจน์กันอยู่ว่ากันว่าดาวดวงนี้ทุนเดิมไม่ได้อยู่ในระบบกาแล็กซีทางช้างเผือกมาแต่เนิ่นๆอยู่แล้วแต่มีวงโคจรกว้างใหญ่ไพศาลมากจนมาทับซ้อนลงบนกาแล็กซีนี้แปลว่าที่นักวิทยาศาสตร์เห็นเพิ่มมาดวงหนึ่งก็แปลว่ามันโคจรเข้ามาใกล้กาแล็กซีของเราแล้วเส้นทางการเดินทางของวงโคจรดาวนิบิรุมีความเป็นไปได้ที่มันจะโคจรมาทับเส้นเดียวกับวงโคจรของโลกเลยล่ะค่ะซึ่งนั่นก็แปลว่ามันมีสิทธิ์ชนโลกได้เลยหากดาวดวงนี้โคจรมาที่ระบบสุริยะของดวงอาทิตย์อีกครั้งซึ่งกำลังจะเกิดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามันจะทำให้เกิดมหันตภัยชนิดโหดสุดยอดเพราะแกนของดาวมีสนามแม่เหล็กอยู่ซึ่งมันจะทำปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กโลกอาจจะทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนครั้งใหญ่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเกิดภาวะน้ำขึ้นกระทันหันซุปเปอร์สึนามิแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดพายุต่างๆนานาและอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนต้นปี2017มานี้มีหนังสือเล่มหนึ่งสร้างความปั่นป่วนให้กับแวดวงดาราศาสตร์ไม่น้อยหนังสือเล่มดังกล่าวชื่อ Planet X The 2017 Arrival หนากว่าร้อยหน้าผู้เขียนที่ถูกระบุว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เคยทำงานระดับสูงในรัฐบาลและบริษัทชั้นนำในระดับ Fortune 1000หลายๆบริษัทชื่อเดวิดมีดทั้งที่ในความเป็นจริงเดวิดมีดเป็นเพียงนักวิจัยที่ศึกษาวิชาการด้านสถิติมาเท่านั้นเองในหนังสือเจ้าปัญหาเล่มนี้ผู้เขียนอ้างว่าในขณะนี้กำลังมีดาวเคราะห์ลึกลับดวงหนึ่งที่เรียกกันว่า Planet X หรือรู้จักกันในอีกชื่อว่านิบิรุ
กำลังโคจรเข้าหาโลกและจะชนเข้ากับโลกในเดือนตุลาคมปี2017ผลลัพธ์ของมันคือการทำลายล้างชนิดที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเท่าที่เรารู้จักกันในเวลานี้สูญพันธุ์ไปจนหมดโลกปัญหาหนักหนาสาหัสมากสำหรับหนังสือเล่มนี้ซึ่งเนื้อหาเหมาะสำหรับจะไปทำภาพยนตร์ไซไฟตื่นเต้นเร้าจินตนาการสักเรื่องก็คือผู้เขียนพยายามทำให้เรื่องนี้เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือและพิสูจน์ได้ทั้งที่ผู้เขียนรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรเดวิดมีดอ้างว่าหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการใกล้มาถึงของ Planet X มีให้เห็นอยู่มากมายอาทิภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวการเกิดหลุมยุบและพายุรุนแรงต่างๆแถมยังอ้างหน้าตาเฉยว่าตอนนี้บรรดาชนชั้นสูงทั่วโลกพากันเร่งมือสร้างเซฟตี้เฮาส์เป็นบังเกอร์ใต้ดินกันกุลาหลอลหม่านเพื่อทำให้เรื่องเป็นจริงเป็นจังมากยิ่งขึ้นเดวิดมีดอ้างว่านักดาราศาสตร์ทั้งหลายรวมทั้งของ NASA จะไม่สามารถตรวจสอบพบนิวิรุดวงนี้เพราะระบบของดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่อยู่ในระนาบวงโคจรของระบบสุริยะของเราแต่จะโคจรเป็นมุมเอียงตรงเข้าหาขั้วโลกใต้วนอ้อมไปยังขั้วเหนือหนึ่งรอบก่อนชนเข้ากับโลกบริเวณขั้วโลกใต้ในการวนรอบใหม่องค์การ NASA ของสหรัฐอเมริกาเคยยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกว่านิบิรุกับอีกหลายๆเรื่องในทำนองเดียวกันนี้เป็นเพียงเรื่องหลอกลวงกันบนอินเทอร์เน็ตและไม่ได้มีอยู่จริงข้อเท็จจริงคือหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเล่มแรกที่พูดถึง Planet X หรือนิบิรุและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องหือหาต้นต่อของเรื่องที่NASAชี้ว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี1995โดยแนนซี่รีเดอร์คนที่อ้างตัวว่าเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษยชาติกับมนุษย์ต่างดาวจากระบบดาวเซต้าเรติคูลีเพราะเธอเคยถูกพวกนั้นจับตัวไปแล้วผ่าตัดฝังอะไรบางอย่างไว้ในสมองของเธอในเซต้าทอล์กนันซี่ลีเดอร์อ้างว่าถูกเลือกให้เป็นผู้เตือนมนุษยชาติถึงวาระสุดท้ายของโลกที่จะมาถึงในเดือนพฤษภาคมปี2003เมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนนั้นลีเดอร์กับสาวกผู้สมคบคิดก็เปลี่ยนไปอีกเป็นในปี2012ซึ่งสอดคล้องกับวันสิ้นโลกตามปฏิทินของชาวมายาที่เป็นทฤษฎีสมคบคิดที่อยู่ได้นานอย่างน่าทึ่งอีกเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นข้ออ้างเมื่อปี1995ของแนนซี่ลีเดอร์หรือในปี2017ของเดวิดมีดจุดอ่อนสำคัญอย่างหนึ่งก็คือดาวหางหรือดาวเคราะห์ตามที่อ้างว่าจะมาชนโลกนั้นไม่มีอยู่จริงเจ้าทฤษฎีสมคบคิดทั้งหลายจึงฉกฉวยเอาอะไรก็ได้มาใส่ให้เป็นตัวเอกในท้องเรื่องของตัวเองอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็อ้างว่าดาวหางเอเลนินซึ่งจะโคจรเข้ามาใกล้โลกในเดือนตุลาคมปี2011จริงๆแล้วก็คือมีวีรุแต่ถึงอย่างนั้นทุกอย่างก็ไม่สอดคล้องกันอาทิจุดที่เอเลนินโคจรเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดนั้นก็ยังอยู่ห่างจากโลกมากกว่าดวงจันทร์ถึงกว่า100เท่าและทั้งที่เอเลนินมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 4.8 กิโลเมตรมวลเป็นน้ำผสมฝุ่นผงจับแข็งจนไม่สามารถมีแม้แต่สนามแม่เหล็กของตัวเองเจ้าทฤษฎีทั้งหลายก็ยังอ้างว่ามันมีพลังแรงทำให้แก่โลกเอียงไป3องศาทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่ชิลีและทำให้เกิดแผ่นดินไหวกับสึนามิที่ฟุกุชิมะโดยไม่ยินดีกับข้อเท็จจริงทางวิชาการด้านดาราศาสตร์และธรณีวิทยาเลยเมื่อชี้แจงเข้ามากๆนักทฤษฎีสมคบคิดก็อ้างว่านิบิรุจำแลงตัวเองให้เป็นดาวหางทั้งที่ตัวเองเป็นดาวเคราะห์หรือบางคนอ้างกระทั่งว่าเป็นดาวแคระสีน้ำตาลที่เป็นชนิดหนึ่งของดาวฤกษ์เมื่อถูกข้อเท็จจริงถล่มเข้ามากๆข้ออ้างก็กลายเป็นเรื่องพิสดารในทำนองว่านิบิรุกำลังถูกควบคุมด้วยยานบินไม่ปรากฏสัญชาติหรือ UFO ขนาดใหญ่ของมนุษย์ต่างดาวคำชี้แจงของ NASA เกี่ยวกับประเด็นว่าทำไมโลกนี้ถึงไม่ถึงการอวสาน NASA ชี้แจงเมื่อวันที่20กันยายนปี2560ว่าถึงแม้มีผู้คนหลากหลายกำลังทำนายคาดการณ์กันว่าโลกของเราจะพบจุดจบมาถึงการอวสานวันสิ้นโลกในวันที่23กันยายนปี2560เนื่องจากมีดาวเคราะห์ดวงอื่นพุ่งชนโลกของเราซึ่งดาวเคราะห์ปริศนาที่ว่านั้นก็คือดาวเคราะห์นิบิรุซึ่งไม่เคยมีอยู่จริงและนั่นคือเหตุผลว่าจะไม่มีดาวเคราะห์ดวงนี้มาพุ่งชนโลก
ขณะเดียวกันนาซายังบอกว่าถ้าอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดาวเคราะห์นิบิรุก็สามารถอ่านคำถามถามตอบในเว็บไซต์ของนาซาได้เลยเนื่องจากข่าวลือเกี่ยวกับดาวเคราะห์นิบิรุได้เกิดขึ้นวนเวียนมาหลายปีแล้วและเรื่องนี้ได้มีรายงานออกมาเป็นระยะเกี่ยวกับนิทานที่เปิดเผยให้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้านาซายังได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเมื่อต้นปี2559เพื่อเป็นการยืนยันให้ชาวโลกได้อุ่นใจว่าไม่มีดาวเคราะห์ปริศนานิบิรุชนโลกตามข่าวลืออย่างแน่นอนและเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกลวงโดยนายจิมกรีนผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ของนาซาชี้แจงว่านาซาได้ทำงานร่วมกับสมาคมทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อสำรวจระบบสุริยะจักรวาลของเราและนอกเหนือจากนั้นไม่ว่าจะเป็นคำถามใหญ่ๆอย่างเช่นโลกของเรามีจุดกำเนิดอย่างไรและการเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อเวลาผ่านไปรวมถึงระบบสุริยะเริ่มขึ้นได้อย่างไรและพัฒนาขึ้นได้อย่างไรขณะเดียวกันนายกรีนได้กล่าวถึงรายงานในวารสารดาราศาสตร์เมื่อวันที่20มกราคมปี2559ที่มีการถกเถียงกันถึงความเป็นไปได้ว่าอาจมีดาวเคราะห์ดวงที่9ในระบบสุริยะจักรวาลของเราอยู่นอกดาวพลูโตซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญสำหรับนาซาที่จะทำงานต่อไปซึ่งถ้าดาว Planet X อยู่ที่นั่นพวกเราจะค้นหาไปด้วยกันว่ามีดาว Planet X อยู่จริงหรือไม่เมื่อถึงเวลาสิ้นอายุไขดาวฤกษ์ส่วนใหญ่จะเกิดการระเบิดครั้งรุนแรงที่เรียกว่าซุปเปอร์โนวาซึ่งเปรียบเสมือนว่าดาวฤกษ์นั้นได้ตายจากไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามทีมนักดาราศาสตร์นานาชาติได้ค้นพบดาวฤกษ์ชนิดใหม่ถึง3ดวงเมื่อไม่นานมานี้โดยเป็นดาวฤกษ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ซุปเปอร์โนวานั่นเองประหนึ่งว่าดาวฤกษ์ดวงเดิมได้ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งดาวฤกษ์ที่เหมือนกับซอมบี้หรือผีดิบที่ฟื้นขึ้นมาหลังความตายนั้นเป็นดาวที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ออกจะมีมวลน้อยกว่าปกติทั้งยังโคจรด้วยความเร็วสูงอีกด้วยทีมนักดาราศาสตร์คาดว่าดาวฤกษ์ที่เพิ่งถูกค้นพบนี้อาจจะได้ว่าเป็นดาวประเภทใหม่ซึ่งเกิดจากการระเบิดซุปเปอร์โนวาแบบใหม่ที่เรียกว่าไทป์แบล็กซุปเปอร์โนวาโดยการระเบิดที่อ่อนแรงไม่สมบูรณ์หรือผิดปกติของดาวฤกษ์จะทำให้บางส่วนของดาวแคระขาวที่เป็นผลพวงมาจากการระเบิดหลุดลอดออกไปและกลายเป็นดาวฤกษ์ชนิดใหม่ก่อนหน้านี้ในปี2017มีการค้นพบวัตถุอวกาศที่เรียกว่า LP40-365 ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นดาวฤกษ์ซอมบี้เช่นเดียวกันโดยอาจเป็นส่วนหนึ่งของดาวแคระขาวที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดในเหตุการณ์ซุปเปอร์โนวามีการตีพิมพ์รายงานการค้นพบนี้ในวารสารแจ้งข่าวรายเดือนของราชสมาคมดาราศาสตร์แห่งสหราชอาณาจักรโดยทีมนักดาราศาสตร์นานาชาติจากเยอรมนีสหรัฐอเมริกาและอังกฤษระบุว่าได้ใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศกายอาสำรวจดาวประเภทใหม่ทั้ง3ดวงได้แก่ J1603-6613 J1825-3757 และ J0905-2510และพบว่ามีองค์ประกอบหลักของชั้นบรรยากาศเป็นแก๊สนีออนแก๊สออกซิเจนและธาตุแมกนีเซียมทีมนักดาราศาสตร์ดังกล่าวยังชี้ว่าดาวฤกษ์ประหลาดที่ค้นพบใหม่นี้ยังอาจเกิดขึ้นได้จากเหตุการณ์ไทป์แบล็กซุปเปอร์โนวาที่ดาวฤกษ์ดั้งเดิม2ดวงชนและรวมตัวเข้าด้วยกันการระเบิดที่ไม่สมบูรณ์จึงเกิดขึ้นเพียงแต่ในอนาบริเวณที่มีขอบเขตจำกัดเท่านั้นทำให้สสารบางส่วนยังคงเหลือและหลุดลอดออกไปได้วัตถุชื่อ IPTF-14HLS หรือ Zombie Stars มองเห็นได้ในกลุ่มดาวหมีใหญ่จัดเป็นซุปเปอร์โนวาที่แปลกประหลาดในช่วงเวลา3ปีมันปะทุหลายครั้งนับตั้งแต่ปี1954เป็นต้นมามันระเบิดทำลายตัวเองมาแล้วประมาณ 2-5 ครั้งระเบิดพลีชีพครั้งแล้วครั้งเล่าหมดอายุไขแล้วไม่ยอมตายฟื้นชีวิตหลายรอบในช่วงเวลา60ปีตามทฤษฎีทางดาราศาสตร์ในปัจจุบันเมื่อดาวฤกษ์ที่มีมวลมากหมดอายุไขมันจะระเบิดเป็นซุปเปอร์โนวา
หรือมหานวดาราปิดฉากชีวิตในการระเบิดแค่ครั้งเดียวสำหรับดาวฤกษ์ซอมบี้ดวงนี้นอกจากระเบิดมาแล้วหลายหนแต่ละครั้งยังปลดปล่อยพลังงานกินเวลานานกว่าซูเปอร์โนวาทั่วไปถึง6เท่าวัตถุสว่างที่ว่านี้พบเมื่อปี2014ต่อมาในปี2015นักดาราศาสตร์ระบุว่ามันคือมหานวดาราตอนแรกวงวิชาการไม่เห็นว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจแต่ก็ต้องเปลี่ยนความคิดเพราะโดยทั่วไปแล้วเมื่อดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ปลิดชีพตนเองเมื่อหมดอายุไขมวลที่ยุบถล่มลงสู่ใจกลางจะจุดระเบิดส่งมวลสารพุ่งกระจายรอบทิศทางด้วยความเร็วสูงมวลสารที่ขยายตัวปลดปล่อยพลังงานมหาศาลทำให้มันสว่างเจิดจ้าอยู่นานประมาณ4เดือนก่อนมืดลงแล้วดับไปในที่สุดนักดาราศาสตร์ต่างประหลาดใจเมื่อพบว่าซูเปอร์โนวาดวงนี้ไม่ยอมตายมันส่องสว่างอยู่นานเกือบ2ปีแถมความสว่างไม่คงที่ด้วยบางเวลาสว่างมากบางเวลาสว่างน้อยบ่งบอกว่ามันยังคงปะทุซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่เพียงแค่นั้นนะคะแทนที่จะค่อยๆเย็นลงวัตถุดังกล่าวกลับมีอุณหภูมิแทบคงที่ในระดับ 5,700 องศาเซลเซียสยังไม่หมดนะคะเมื่อค้นย้อนดูบันทึกเก่าๆยังพบด้วยว่าบนฟากฟ้าเคยเกิดการระเบิดในตำแหน่งเดียวกันนี้เมื่อปี1954แสดงว่าหลังการระเบิดเมื่อครั้งโน้นมันยังอยู่รอดต่อมาจนกระทั่งระเบิดอีกครั้งในปี2014แดเนียลเคเซนนักวิจัยร่วมจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์คลีย์เสนอคำอธิบายปรากฏการณ์นี้ด้วยตัวแบบที่เรียกว่า Precessional Pair Instability Supernova ตามข้อสันนิษฐานนี้ดาวฤกษ์ดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงจัดจนกระทั่งเกิดปฏิสสารอนุภาคอิเล็กตรอนกับปฏิอิเล็กตรอนจับคู่กันที่ใจกลางทำให้ดาวไร้เสถียรภาพเป็นห้วงๆจึงเกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องก่อนยุบถล่มกลายเป็นหลุมดำในท้ายที่สุดหอสังเกตการอินทิกราลขององค์การอีซาได้ตรวจพบปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดได้ยากยิ่งดาวที่ตายแล้วดวงหนึ่งกลับคืนชีพขึ้นมาด้วยการปลุกจากดาวข้างเคียงดาวคู่นี้มีชื่อว่า IGRJ17329-2731ค้นพบโดยหอสังเกตการอินทิกราลเมื่อวันที่13สิงหาคมปี2560นักดาราศาสตร์เชื่อว่าดาวสองดวงนี้ได้โคจรรอบกันเป็นดาวคู่มาเป็นเวลาหลายพันล้านปีแล้วแต่นั้นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนักเพราะดาวส่วนใหญ่ในเอกภพมักอยู่กันเป็นคู่อยู่แล้วแต่สิ่งที่ทำให้ดาวคู่นี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษก็คือดาวสมาชิกในคู่นี้ดวงหนึ่งเป็นดาวยักษ์แดงอีกดวงหนึ่งเป็นดาวนิวตรอนดาวคู่ลักษณะนี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่าดาวคู่รังสี X ซิมไบโอติกซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนน้อยนักดาราศาสตร์รู้จักดาวคู่ประเภทนี้เพียง10คู่เท่านั้นดาวยักษ์แดงเป็นดาวฤกษ์มวลใกล้เคียงดวงอาทิตย์ที่อยู่ในช่วงท้ายของชีวิตเมื่อมวลในตัวลดต่ำลงมากความโน้มถ่วงของดาวจะรั้งเนื้อดาวส่วนนอกไว้ไม่อยู่ดาวจะพองออกใหญ่ขึ้นนับล้านกิโลเมตรพร้อมกับพ่นเนื้อดาวออกสู่ภายนอกจำนวนมากด้วยความเร็วหลายร้อยกิโลเมตรต่อวินาทีส่วนดาวนิวตรอนเกิดจากดาวฤกษ์มวลสูงในกรณีของดาวนิวตรอนในดาวคู่นี้มีมวลตั้งต้นประมาณ 25-30 เท่าของดวงอาทิตย์เมื่อดาวมวลสูงระดับนี้เข้าสู่บั้นปลายชีวิตจะระเบิดออกเป็นซูเปอร์โนวาเหลือเพียงแก่นกลางที่ประกอบด้วยนิวตรอนทั้งหมดมีสนามแม่เหล็กเข้มข้นและความหนาแน่นสูงมากดาวนิวตรอนที่มีมวลประมาณเท่าครึ่งของดวงอาทิตย์อาจมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นและเมื่อลมดาวจากดาวยักษ์แดงที่อยู่ข้างเคียงพัดมาสู่ดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนจะลดความเร็วในการหมุนรอบตัวเองลงและลุกโผล่ขึ้นด้วยรังสี X พลังงานสูงเป็นการปลุกดาวที่ตายไปแล้วให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งดังที่ปรากฏเป็นแสงวาบรังสี X IGRJ17329-2731ให้อินทิกราลตรวจพบได้หลังจากที่อินทิกราลแจ้งการตรวจพบ IGRJ17329-2731ไปยังหอดูดาวอื่นๆกล้อง XMM นิวตันขององค์การอีซากล้องนิวสตาร์ของนาซากล้องโทรทัศน์อวกาศ SWIFT รวมถึงกล้องโทรทัศน์ภาคพื้นดินอีกจำนวนหนึ่งได้ติดตามสำรวจต้นกำเนิดแสงนี้ในทันทีซึ่งให้ผลยืนยันการตรวจพบการกำเนิดแสงครั้งแรกของอินทิกราลดาวนิวตรอนดวงนี้หมุนรอบตัวเองช้ามากใช้เวลานานราว2ชั่วโมงจึงจะหมุนรอบตัวเองครบ1รอบในขณะที่ดาวนิวตรอนทั่วไปหมุนรอบตัวเองวินาทีละหลายรอบ
สนามแม่เหล็กของดาวนิวตรอนดวงนี้ก็เข้มข้นเกินกว่าที่คาดไว้ด้วยสนามแม่เหล็กของดาวนิวตรอนอ่อนลงเมื่ออายุมากขึ้นทำให้เชื่อว่าดาวนิวตรอนดวงนี้มีอายุน้อยการที่มาเข้าคู่กับดาวยักษ์แดงที่มีอายุมากจึงนับเป็นการจับคู่ที่แปลกประหลาดคำอธิบายหนึ่งก็คือดาวนิวตรอนดวงนี้ไม่ได้เกิดจากซุปเปอร์โนวาแต่เกิดจากดาวแคระขาวตามทฤษฎีนี้ดาวแคระขาวอาจกลายเป็นดาวนิวตรอนได้หากได้รับมวลมาเติมจากดาวยักษ์แดงข้างเคียงจนมากพอถึงระดับหนึ่งอินทิกราลเป็นหอสังเกตการลอยฟ้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์พลังงานสูงในเอกภพเช่นหลุมดำดาวนิวตรอนนิวเคลียสดาราจักรกัมมันซูเปอร์โนวาเป็นโครงการร่วมระหว่างองค์การอีซาสหรัฐอเมริกาและรัสเซียอย่างไรก็ตามยังคงมีข้อมูลอีกมากเกี่ยวกับดาวประเภทนี้ที่นักดาราศาสตร์ยังไม่ทราบเช่นอายุของดาวและความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ซูเปอร์โนวาโดยละเอียดซึ่งความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจเรื่องวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ในจักรวาลต่อไปนักดาราศาสตร์ค้นพบเฟอทอนครั้งแรกเมื่อปี1983นับตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาจนถึงขณะนี้ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ยังคงสร้างความพิศวงให้กับนักดาราศาสตร์เรื่อยมาหลายครั้งที่นักดาราศาสตร์พยายามศึกษาเพื่อทำความรู้จักและเข้าใจเฟอทอนให้มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเท็ดดี้คาเรตานักศึกษาปริญญาเอกด้านดาราศาสตร์และทีมวิจัยซึ่งประจำอยู่ที่ห้องปฏิบัติการดาวเคราะห์และดวงจันทร์ของมหาวิทยาลัยแอริโซนานำมาเปิดเผยระหว่างการประชุมสมาคมดาราศาสตร์อเมริกันที่เมืองน็อกซ์วิลล์รัฐเทนเนสซีสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2561เฟอทอนมีความประหลาดอยู่ในตัวเองตั้งแต่แรกค้นพบอย่างแรกสุดก็คือสีของดาวดวงนี้ซึ่งเป็นสีน้ำเงินเพราะแสงที่สะท้อนออกมานั้นเป็นแสงในแถบสีน้ำเงินเป็นส่วนใหญ่ซึ่งแตกต่างออกไปจากดาวเคราะห์น้อยทั้งหลายที่ส่วนใหญ่แล้วมักมีสีเทาหรือแดงเข้มเกือบทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าองค์ประกอบหลักของผิวพื้นเป็นอะไรจำนวนดาวเคราะห์น้อยที่รู้จักกันและมีสีน้ำเงินนั้นมีเพียงไม่กี่ดวงเท่านั้นแถมยังเป็นสีน้ำเงินเข้มที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์น้อยสีน้ำเงินด้วยกันอีกต่างหากประการถัดมาก็คือเฟอทอนมีคุณสมบัติและแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาคล้ายคลึงกับดาวหางแต่ในขณะที่ดาวเคราะห์น้อยสีน้ำเงินนั้นหายากมากแล้วดาวหางหายากมากยิ่งกว่าเพราะนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยเจอดาวหางสีน้ำเงินมาก่อนเลยแม้แต่ดวงเดียวเฟอทอนเป็นแหล่งที่มาของฝนดาวตกเจมินิสซึ่งมักสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเรื่อยไปจนถึงปลายเดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปีฝนดาวตกเกิดขึ้นเมื่อโลกโคจรผ่านเข้าไปในผงธุลีที่ดาวหางปล่อยออกมาทิ้งไว้ตามเส้นทางโคจรดังนั้นฝนดาวตกจะเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อใดจึงขึ้นอยู่กับวงโคจรของดาวหางว่าจะเข้ามาตัดกับวงโคจรของโลกเมื่อใดและอย่างไรนักดาราศาสตร์ระบุว่าเฟอทอนเป็นแหล่งที่มาของฝนดาวตกเจมินิสเพราะเส้นทางโคจรของฝนดาวตกกลุ่มนี้เหมือนกับวงโคจรของเฟอทอนมากอย่างยิ่งนั่นเองแต่ก่อนที่นักดาราศาสตร์จะค้นพบเฟอทอนในปี1983นั้นนักดาราศาสตร์จะโยงฝนดาวตกทั้งหมดเข้ากับดาวหางไม่ใช่ดาวเคราะห์น้อยแต่อย่างใดเท็ดดี้คาเรตาระบุว่าตอนที่เพิ่งค้นพบเฟอทอนนักดาราศาสตร์เชื่อว่าเฟอทอนคือดาวหางดวงหนึ่งซึ่งสิ้นอายุไขและหมดพลังแล้วแต่ดาวหางทั้งหมดมักเป็นสีแดงคล้ำไม่ใช่สีน้ำเงินและแม้ว่าวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยประหลาดดวงนี้จะผิดปกติพิลึกกว่าวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยทั่วไปและคล้ายกับวงโคจรของดาวหางมากถึงอย่างนั้นก็ตามอาจจะบอกได้ยากว่าเฟอทอนเป็นดาวเคราะห์น้อยมากกว่าหรือเป็นดาวหางมากกว่ากันแน่เฟอทอนสามารถโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากๆได้จนทำให้พื้นผิวของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีอุณหภูมิสูงถึง800องศาเซลเซียสซึ่งร้อนจัดขนาดทำให้อลูมิเนียมหลอมเหลวได้ความสามารถในการปล่อยฝุ่นละอองออกมาเป็นหางเมื่อโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
ทำให้เฟเอทอนเป็นดาวเคราะห์น้อยเพียงแค่1ใน2ดวงเท่านั้นทั่วทั้งระบบสุริยะที่ทำเช่นนี้ได้และเป็นเหตุให้นิยามความแตกต่างระหว่างดาวหางกับดาวเคราะห์น้อยเลอะเหลี่ยมเข้าหากันทีมวิจัยอาศัยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อินฟราเรดบนเขามาอูนาของรัฐฮาวายกับกล้องโทรทัศน์ทิวลิงกัสของห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ดาราศาสตร์สมิธโซเนียนในรัฐแอริโซนามาวิเคราะห์เพื่อค้นหาแหล่งที่มาของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้เพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ว่าเฟเอทอนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเคยเป็นส่วนหนึ่งของ2000ลัสดาวเคราะห์น้อยสีน้ำเงินอีกดวงซึ่งจัดเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่สุดในสุริยะจักรวาลหรือไม่แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลทีมวิจัยพบว่าเฟเอทอนกลับมีสีน้ำเงินเข้มกว่า2000ลัสและสะท้อนแสงออกมาเพียงครึ่งเดียวของ2000ลัสเท่านั้นนอกจากนั้นเฟเอทอนยังมีสีน้ำเงินเหมือนกันในทุกๆส่วนของดวงดาวซึ่งแสดงให้เห็นว่าเฟเอทอนสัมผัสกับแสงอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอทั่วๆดวงดาวในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและทิ้งปมปริศนาว่าด้วยต้นกำเนิดเอาไว้ให้ขบคิดกันต่อไปมีคำถามมากมายที่เกี่ยวกับระบบสุริยะของเราดวงดาวต่างๆที่เราเห็นอยู่บนท้องฟ้าในยามค่ำคืนดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้กับเรามากที่สุดหรือดาวที่อยู่ห่างไกลลิบตาของเราออกไปมีดาวอยู่กี่ดวงในกาแล็กซีทางช้างเผือกดาวฤกษ์ดวงไหนเล็กที่สุดและดาวดวงไหนที่มีขนาดมหึมาที่สุดในกาแล็กซีทางช้างเผือกกันแน่หากเราใช้สเกลระบบสุริยะมาถามกันว่าดาวฤกษ์ดวงไหนที่ใหญ่ที่สุดหลายคนก็คงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ที่เรากำลังวิ่งไปรอบๆตัวของมันดาวฤกษ์ที่ก่อกำเนิดสรรพสิ่งบนโลกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์พลังงานและแร่ธาตุต่างๆแต่ถ้าหากเราขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมทางช้างเผือกที่พวกเราอาศัยอยู่นั้นมีดาวดวงไหนกันที่ครองตำแหน่งยักษ์ใหญ่ไปในปี1860นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันที่หอสังเกตการณ์บอนออบเซอร์เวทอรี่ได้สังเกตเห็นว่าดาว BD-125055 มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมในช่วงเวลาเพียง740วันหรือประมาณ2ปีส่งผลให้นักดาราศาสตร์เชื่อกันว่ามันเป็นดาวจำพวกดาวแปรแสงและอยู่ในขั้น Red Super Giant แล้วแน่นอนภายหลังจากนั้นไม่นานนักดาราศาสตร์ก็ได้ตั้งชื่อให้มันใหม่ว่า UY Scutari นักดาราศาสตร์ได้ทำการศึกษาดาว UY Scutariพบว่ามันประกอบไปด้วยไฮโดรเจนฮีเลียมและธาตุอื่นๆที่หนักกว่าซึ่งคล้ายคลึงกับองค์ประกอบทางเคมีของดวงอาทิตย์ของเราและพบว่าดาวฤกษ์ดวงนี้มีรัศมีถึง 1,708 บวกลบ192เท่าของดวงอาทิตย์ถ้าคำนวณกันเล่นๆเจ้า UY Scutari นี้มีขนาดใหญ่ถึง 1.2 พันล้านกิโลเมตรและมีขนาดเส้นรอบวงถึง 7.5 พันล้านกิโลเมตรเลยทีเดียวปัจจุบันนี้นักดาราศาสตร์ยังไม่สามารถคำนวณหาอายุของดาว UY Scutari ได้แต่คาดคะเนไว้ว่าดาวดวงนี้อาจจะมีอายุเพียงไม่กี่ล้านปีหรือไม่กี่พันล้านปีมานี้เองนอกจากนี้นักดาราศาสตร์ยังเผยว่าดาว UY Scutari เป็นดาวแปรแสงที่มีขนาดใหญ่และมันกำลังเผาผลาญพลังงานของมันด้วยความเร็วที่ต่ำลงเรื่อยๆและค่อยๆเผาผลาญไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมปลดปล่อยพลังงานออกมาและสักวันหนึ่งมันอาจจะจบชีวิตของมันด้วยการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่าซูเปอร์โนวาหรืออาจจะมากไปถึงขั้นที่เป็นไฮเปอร์โนวาเลยก็เป็นได้แต่ก็ไม่ใช่ในอีกล้านปีข้างหน้าแน่นอนเพราะว่ามันต้องเผาผลาญธาตุต่างๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งธาตุนั้นกลายเป็นเหล็กทั้งหมดมันถึงจะไม่สามารถหลอมต่อไปได้อีกและนั่นจะทำให้มันเกิดการระเบิดที่รุนแรงได้แต่กว่าจะถึงวันนั้นเราก็คงจะอยู่ไกลจากมันมากๆและอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรถ้าเกิดเรายังมีชีวิตอยู่นะคะและจุดสิ้นสุดของมันก็อาจจะกลายเป็นหลุมดำในที่สุดโดยทั่วไปแล้วสเกลที่ใหญ่ที่สุดที่เราจะเอาไปวัดไปเทียบอะไรในจักรวาลหรือในกาแล็กซีต่างๆมักจะใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดและเรารู้จักมันดีที่สุดมาเป็นตัวเปรียบเทียบคงไม่พ้นไปจากดวงอาทิตย์ที่ถือว่าเป็นตัวเปรียบเทียบหลักในการใช้วัดมวลขนาดรัศมีรวมไปถึงลักษณะต่างๆของดาวฤกษ์ดวงอื่นๆที่อยู่นอกระบบสุริยะของเราหลายครั้งที่นักดาราศาสตร์ได้พบเห็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่มากกว่าดวงอาทิตย์บางดวงก็เล็กจนแทบจะกลายเป็นเพียงดาวแคระสีน้ำตาลไปแล้วจนได้มาพบเจอกับเจ้า UY Scutari นี้
มันเป็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดที่นักดาราศาสตร์เคยพบมาก่อนและในปัจจุบันนี้มันก็ยังคงครองตำแหน่งดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เรารู้จักจากภาพนี้ทำให้เราเห็นได้ชัดมากกว่าเดิมว่าดาวยูไวสกูทายมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง 1,708+192 เท่ามีความสว่างมากกว่าถึง 340,000 เท่าของดวงอาทิตย์แต่มันมีอุณหภูมิผิวที่ต่ำกว่าดวงอาทิตย์เกือบครึ่งเนื่องจากขนาดที่กว้างใหญ่และมวลประมาณ 20-40 เท่าของดวงอาทิตย์ของมันส่งผลทำให้เราคำนวณความหนาแน่นของมันออกมาได้น้อยกว่าน้ำเอามากๆนั่นก็คือดาวยูไวสกูทายมีความหนาแน่นเพียง 7×10⁻⁶ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในความเป็นจริงด้วยความหนาแน่นที่มีน้อยกว่าน้ำเกือบพันเท่าคุณสามารถจับมันวางบนอ่างน้ำที่มีขนาดใหญ่ได้โดยที่มันยังลอยอยู่และบางครั้งคุณอาจจะสามารถเคลื่อนมันออกไปกลางอากาศได้อย่างสบายๆถ้าสมมุติว่าคุณหาลานที่กว้างมากพอที่จะวางมันได้และเล่นกับมันและถ้าสมมุติว่าเรานำเอาดาวยูไวสกูทายไปแทนดวงอาทิตย์ศูนย์กลางของขอบระบบสุริยะมันจะกลืนกินดาวเคราะห์ชั้นในทุกดวงไม่เว้นแม้แต่โลกแสงของมันจะขยายออกไปนอกวงโคจรของดาวพฤหัสบดีเนบิวล่าของก๊าซที่ปลิวจากดาวจะแผ่ไกลออกไปไกลกว่าวงโคจรของดาวพลูโตเป็นระยะทาง400เท่าของระยะทางระหว่างโลกไปถึงดวงอาทิตย์แค่คิดก็น่าจะสัมผัสถึงความกว้างใหญ่ไพศาลของดาวยูไวสกูทายได้แล้วนะคะสรุปแล้วดาวยูไวสกูทายมันอาจจะไม่ได้เป็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอกภพหรือจักรวาลมันอาจจะเป็นแค่เพียงดาวดวงเล็กๆดวงหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในกาแล็กซีทางช้างเผือกที่เรารู้จักณตอนนี้ในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะค้นพบดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้หรือว่าดาวยูไวสกูทายอาจจะครองบัลลังก์ขึ้นเป็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในทางช้างเผือกเลยก็เป็นได้ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว